ค่ะเลยนะคะสำหรับคลิปเรียนวันนี้จะเป็นคลิปเรียนรู้สึกจะเป็นครั้งที่สองในสัปดาห์ที่สองนะคะเพราะว่าโดยปกติเราจะเรียน AL กัน1สัปดาห์จะมี2ครั้งครั้งแรกก็คือจะเรียนออนไลน์ผ่านซูมส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเรียนผ่านคลิปวิดีโอในทุกๆวันศุกร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนเริ่มเรียนนะคะที่เจ้าหน้าที่อยากให้นักเรียนนะคะหยิบเวิร์กชีตขึ้นมานะคะแล้วก็ดินสอยางลบเตรียมให้พร้อมนะคะนั่งสแตนบายอยู่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังที่ทิเชอร์ดิโนสอนนะคะตรงไหนไม่เข้าใจก็ทิเชอร์ดิโนจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาเฉลยใบงานที่ให้ทําในชั่วโมงออนไลน์ก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะมาต่อกันในเนื้อหาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับทิเชอร์ดิโนกันเลยนะคะเด็กGood afternoon, everyone. It's Mr. Dino, and you're welcome to my class today. How are you doing? It's good to hear that, by the way. Today in our lesson, I'm so excited to see you because we have a new lesson for today. But before anything else, we will sing our song. And after we sing our song, we will have some review of the lessons we have.Today's topic is talking about lesson 4, unit 5. It's about animals, but we will talk about the grammar part of the lesson using adjectives. Shall we sing our song? Now I want you to stand up. Underwater.
back to your seat to the zoo and dance like animals do. Let's go to the zoo and dance like animals do. That's a bit tiresome. Maybe you can drink water if you want to drink. Oh, it's okay. Now we will check out the work you've got last time. Lesson in the tree was really very easy. All you've got to do right here is to look at the answer. If your answer is correct, thin, fast, big, small, slow, and fast. Okay. นี่ค่ะอันนี้จะเป็นใบงาน Lesson 3ที่เราได้ทำกันไปในชั่วโมงออนไลน์เมื่อตอนต้นสัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วเรียนดูนะคะว่าเราทำถูกไหมโยงเส้นถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเราจับคู่รูปภาพถูกให้นักเรียนติ๊กถูกเช็คถูกนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนผิดนะคะให้นักเรียนแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะลองตรวจดูสิเราถูกไหมนะถ้าคนไหนทำถูกหมดเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ I hope you get it all correctly because I guess it's very simple. Yay, clap your hands, ready, go. 1 2 1 2 3 1 2 So make sure you're done with your work. Let's have a practice of our vocabulary one more time that was introduced in lesson number 1.Okay, elephant. นี่ค่ะเราจะมา spell practice กันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเนี่ยฝึกสะกดคำอีกรอบหนึ่งนะคะคำแรกคือ elephant. Say again, please. Good. Next, crocodile. Say again, please. Nice. Next, lion. Next, bat.What about the next one? What is it? It's hippo. Sloth. Giraffe. And monkey. All of these are our vocabulary from lesson number 1. เราสังเกตคำศัพท์ทั้งหมดทั้ง8คำนะคะเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปใน lesson 1นะคะจะมีคำแรกก็คือ elephantคำที่สองคือ crocodile คำที่สาม lion คำที่สี่ bat คำที่ห้า hippo คำที่หก sloth คำที่เจ็ด giraffe และคำสุดท้ายก็คือ monkey จำคำเหล่านี้ให้ดีนะคะเด็กๆนักเรียนจะคำศัพท์ให้ได้นะพยายามฝึกท่องทุกวันวันละคำสองคำนะคะเด็กๆจะได้จำคำศัพท์ได้แม่นขึ้นนะคะ Now let's look at our spelling. How do you spell elephant?เรามาสะกด elephant พร้อมกันค่ะ elephant มีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆ elephant that's easy yeah next lion how do you spell a lion คำต่อไปค่ะ lion มีตัวอะไรบ้างคะนักเรียน lion that's correct okay.What about the next one? Hippo. 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 นักเรียนลองสะกดดูนะคะ Hippo มีตัวอะไรบ้าง Hippo มีตัวอะไรบ้าง H-I-P-P-O. Yes, that's correct. And the next one, giraffe. Giraffe. Giraffe.ในภาษาไทยนะคะเราจะออกเสียงว่ายีราฟใช่ไหมคะเด็กๆแต่ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะไม่ออกเสียงยีราฟนะคะอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว G เราจะออกเสียงว่าจีราฟจีราฟแล้วเนี่ยเราฝึกออกเสียงให้ถูกต้องนะคะแล้วเนี่ยลองสะกดดูซิว่าจีราฟมีตัวอะไรบ้างลูก G I R A F E yay that's correct what about crocodilecrocodile คำนี้จะยาวหน่อยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องท่องทีละเขาเรียกว่าทีละส่วนของคำศัพท์นะคะ crocodile c r o c o
D-I-L-E. Ah, that's correct. And another one, bat. How do you spell a bat? Bat. คำนี้ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆมีแค่3ตัวเท่านั้นเองค่ะ B-A-T. Yes, that's correct. And sloth. 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 เราได้คิดว่า slot.Slot เนี่ยนะคะสะกดยังไงคะลงท้ายด้วย th th เราจะต้องแตะลิ้นที่ตรงฟันนะคะตรงฟันหน้าเรานิดนึงนะคะ slot นะคะ slot How do you spell a slot? th is already there but I guess that's the last part of the letters or the vocabulary s very good s l o t h yayWe've got the last one to go, monkey. Monkey มีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆ How do you spell a monkey? M O N K E Y. Yay, that's it. Say the vocabulary. Elephant.Giraffe. Crocodile. Bat. Sloth.Next, let's look at the Look! Are they African elephants? No, they aren't. They're Asian elephants. They have small ears. African elephants have really big ears.Wow! Is a hippo fat? Yes. James, is it slow? Hippos have short legs, but they aren't slow. They're fast. Baby crocodiles have lots of teeth. Are they big teeth? No, they aren't.But big crocodiles have big teeth. Oh no! Look at your photo, Alex. The giraffe doesn't have a head. Sorry. Giraffes are very tall and thin. And they have long legs.Okay, so that's the video of our lesson last time. Now I want you to practice our new adjectives vocabulary for the what and the spelling practice. Give me a second. นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์คำใหม่กันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ adjective นะคะเป็นคำศัพท์ adjective นะคะที่วันนั้นเราเรียนไปก็จะมี thin มี fat มี big มี small มี slow มี fat นะคะเดี๋ยวเรามาย้ำคำศัพท์กันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ Okay what do you think is that vocabulary
fat. Yes, you can remember that. Very good. What about that? Thin. Yes, that's correct. And big. And small. As you can see, fat and thin. Fat and thin. Fat, fat, fat and thin, thin, thin. Big and small, big and small, big, 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 small, small, small. Next, fast and slow, fast and slow, fast, fast, fast and slow. Hi friends, it's a beautiful day. Let's sing a song. A, B, C, D. A cheetah. Watch out! Dream English Kids. What do you see? What do you see? I see a small mouse. I see a small mouse. What do you see? What do you see? I see a big elephant. I see a big elephant. What do you see? What do you see? I see a slow turtle. I see a slow turtle. What do you see? What do you see? I see a fast cheetah. I see a fast cheetah. A cheetah? Run! Run, run, run! Run, run, run! Stop! Safe! One more time! Faster! What do you see? What do you see? I see a small mouse. I see a small mouse. What do you see? What do you see? I see a big elephant. I see a big elephant. What do you see? What do you see? I see a slow turtle. I see a slow turtle. What do you see? What do you see? I see a fast cheetah. I see a fast cheetah. A cheetah? Run! Run, run, run! Run, run, run! Stop! Safe! Great job! What do you see? What do you see?แต่ไม่แน่เราย้อนไปตรงเพลงนิดนึงนะคะ What do you see? นั่นเองค่ะ What do you see? ก็คือคุณเห็นอะไรนะคะ See ก็คือมองเห็นเนาะคุณเห็นอะไรนั่นเองเห็นอะไรคะ A small mouse A small mouse หนูก็ตอบว่าอะไรคะ I see a small mouse นะคะWhat do you see? What do you see? นั่นเห็นอะไรคะ I see a big elephant. I see a big elephant. What do you see? What do you see? เต่าใช่ไหมเต่าเขาทำไมคะเขาเดินช้าๆใช่ไหมคะ I see a slowTurtle. I see a slow turtle. What do you see? What do you see? นักเรียนเห็นไหมเสือชีต้ามันกำลังวิ่งเลยใช่ไหม I see a fat cheetah. นักเรียนจะสังเกตนะคะคำที่เราเรียนนะคะ adjective ไปที่ teacher Dino สอนนะคะBig, small, fat, thin, fast, slow. คำเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะของคำนามต่างๆนะคะอ้วนผอมใหญ่เล็กเร็วช้าแบบนี้นะคะสังเกตว่ามันจะเป็นคำตรงกันข้ามมีอ้วนก็ต้องมีผอมมีใหญ่ก็ต้องมีเล็กแล้วก็มีเร็วก็ต้องมีช้าคำเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคำตรงกันข้ามด้วยนะคะเด็กๆ
Please subscribe for more playful videos. I see a dragonfly. I see a dragonfly. What do you see? What do you see? I see an ant. I see an ant. Slow, slow, so you can remember this. Okay? Fat and thin. Fat and thin. Fat, fat, fat and thin, thin, thin. Big and small, big and small. Big, big, big and small, small, small. Fast and slow, fast and slow. Fast, fast, fast and slow, slow, slow. Okay. Now we will practice on the spelling. Fat, how do you spell fat? F-A-T, wow, that's correct. What about thin? T-H-I-N, yes, that's correct. And let's look at the next vocabulary. Ah, what is it? Big or small? Big, how do you spell big? B-I-G, that's correct, easy, right? And what about it? Huh. Ah, small. S-M-A-L-L. What about the next one? Fast. Yes, how do you spell fast? F-A-S-T. And slow. S. Yes, that's S-L-O-W. Okay. Now we will have our excuse me. Oops, we skip that. Spelling practice one more time. นั่นเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดคำกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลยนะคะ Can you help me spell out the words? Fat, F-A-T, thin, T-H-I-N, big, B-I-G, small, S-M-A-L-L, fast, F-A-S-T, good job, slow, S-L-O-W, yes. Now let's match the vocabulary. This time you already have done this in our class. I'm sure you can remember. It's fat, it's big, it's fast, it's thin, it's small, it's slow. Fat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 pictures and 6 phrases right here. Can you say, it's fat, where is it? Picture number 2, good job. It's big, picture number 4. It's fast, picture number 6. It's thin. Picture number 1. What about it's small? Picture number 3. It's low. Picture number 5. Yeah. Wow. Smart kids. So this time you will be learning in lesson number 4 grammar about asking and answering questions about animal description. Okay, here, example here, is plus it an adjective, okay? And then your answer would be, yes it is, no it's not, or no it isn't, okay? Are they, if you are talking about plural, all of them, or two or more, now. นี่เราย้อนกลับมาดูตรง grammar structure นิดนึงนะคะในพาร์ทนี้ lesson 4นะคะเราจะพูดถึง grammar เกี่ยวกับการถามเขาเรียกว่าการถามเกี่ยวกับคำบอกลักษณะนั้นๆนะคะอย่างเช่นนะคะ is is ตามด้วย adjective is it it ตัวนี้นะคะแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยตัวสัตว์ค่ะแทนด้วยสัตว์ it ในที่นี้คือสัตว์1ตัวแค่1ตัวนะคะเราจะใช้คำว่า itมันเป็น singular หรือว่าเป็นเอกพจน์นั่นเองแล้วตามด้วยคำ adjective คำ adjective ก็คืออะไรคะที่เราเรียนไป fat thin big small fast slow
อันนี้เราเรียกว่าคำ adjective นะคะ is is fat ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดมัน fat มันอ้วนนะคะให้เรียนตอบ yes it is yes it is yes แล้วตามด้วยประธานค่ะประธานคือ it ค่ะจากนั้นตามด้วย verb to be ที่ขึ้นต้นคำถามก็คือ is นะคะถ้าเป็น no ก็คือ no it is not หรือ no it's not no it is ได้หมดนะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้คำว่า no it's not ก็คือไม่มันไม่อ้วนนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะรูปประโยคที่สองค่ะ are they แล้วตามด้วย adjective นะคะ are they แล้วเรียกจำไว้นะคะ they คือเราถามในกรณีที่มันมากกว่าหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งแต่สองขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็น plural หรือว่าเป็นพหูพจน์นะคะคือมีมากกว่าหนึ่งเราก็จะเปลี่ยน verb to be เป็น are นะคะ they are it is เวลาถามเป็นประโยคคำถามก็คือ is it they are เป็นประโยคคำถามก็คือ are they แล้วตามด้วย adjective อย่างเช่นนะคะ are they fast fast ในที่นี้คือเร็วมันพวกเขาเร็วไหมพวกเขาวิ่งเร็วไหมว่ามันวิ่งเร็วไหมคือมีมากกว่าหนึ่งตัวอ่ะถ้าใช่ให้ตอบ yes they are ถ้าพวกเขาวิ่งไม่เร็ว no they aren't ตรงนี้นักเรียนเข้าใจนะคะอ่ะเรามาดูภาพต่อไปค่ะ okay. What is good? Okay, this is about class our class practice asking questions and answering the right question.Or answer. Is it thin? Isn't it fat? How many would say yes it is? อันนั้นเล่นดูรูปภาพค่ะแมวในภาพที่ทิชเชอร์ลิโน่เขาโชว์ให้หนูดูก็ถามว่า is it thin? Thin ในที่นี้ก็คือมันผอมไหมมันผอมไหมแล้วเล่นดูนะคะมันผอมไหมคะไม่ใช่ไหมคะถ้ามันไม่ผอมเราต้องตอบ yes หรือ no ค่ะเด็กๆจำไหมคะ yes คือเช็คถูกนะคะถ้า no ก็คือ cross ก็คือเครื่องหมายกากบาทเนี่ยเราเรียกว่า no เล่นดูนะคะมันผอมไหมลูกนั่นคิดว่าตอบ yes หรือ no no it isn't it's fat yay no it isn't the answer is no it isn't it's fat what about this oneIs it thin? Oops, something is missing here. Okay. Is it thin? Yes, it is. No, it isn't. It's fat. อันนั้นเล่นดูค่ะภาพน้องแมว Is it thin? คำถามเดิมค่ะ Is it thin? แต่รูปภาพเปลี่ยนไปแล้วตอบ Yes หรือ No ดีคะเด็กๆ Yes, it is. No, it isn't.The answer is yes, it is. The cat is thin. What about the bear? What should be the right question? Is it big? Yes, it is. No, it isn't. It's small. เล่นดูค่ะ Is it big? Big ไหมคะถ้าเขา big แล้วตอบ yes หรือ no คะBig, that's correct. Yes, it is. Ah, is it big? Is a mouse big? Yes, it is. No, it isn't. It's small. What's the answer? อะไรเด็กดูค่ะ Is it big? ในภาพเป็น big หรือ small? ถ้า big, นักเรียนตอบ yes ค่ะถ้าไม่ big, ถ้า not big, นักเรียนตอบ no.It isn't. It's small. That's correct. Last one. Is it? Is it slow? Is a rabbit slow? Yes, it is. No, it isn't. It's fast. No, it isn't. It's fast. What about a turtle? Is it slow?Yes, it is. No, it isn't. It's fast. Well, that's something.
Hi, friends. It's a beautiful day. Let's sing a song. A, B, C, D. A cheetah. And watch out. Dream English Kids. What do you see? What do you see? I see a small mouse. I see a small mouse. What do you see? What do you see? I see a big elephant. I see a big elephant. What do you see? What do you see? I see a slow turtle. I see a slow turtle. What do you see? What do you see? I see a fast cheetah. I see a fast cheetah. A cheetah? Wrong! Run, run, run! Run, run, run! Stop! Safe! One more time! Faster! What do you see? What do you see? I see a small mouse. I see a small mouse. What do you see? What do you see? I see a big elephant. I see a big elephant. What do you see? What do you see? I see a slow turtle. I see a slow turtle. What do you see? What do you see? I see a fast cheetah. I see a fast cheetah. A cheetah? Job. What do you see? What do you see? See. What do you see? Please subscribe for more playful videos. I see a dragonfly. I see a dragonfly. What do you see? What do you see? I see an ant. I see an ant. Okay, now we will last question right here. It's from our lesson. When you ask a question, if it is only one, you will always use is it or is it. If there are more than one, you will always use are they. Okay, so here, big teeth. Teeth. When you say teeth, it's plural. So what are we going to use? Is it or are they? แน่นอนในพาร์ทนี้จะเป็นคลาสแพ็กเกจก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะในการถามประโยคคำถามถ้าใช้ is it ก็คืออย่างที่ทีเชอร์อธิบายไปก่อนหน้านะคะ is it คือใช้แค่กับของหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งนะคะแต่ถ้าเป็น are they ก็คือมีมากกว่าหนึ่งสิ่งทีนี้เรียนดูนะคะข้อที่หนึ่ง big teeth big teeth teeth ก็คือฟันใช่ไหมคะฟันหลายๆซี่ถ้าเราพูดถึง cheese เนี่ยคือฟันหลายๆซี่ดังนั้นเราต้องใช้ is it หรือว่า are they คะ are they excuse me are they how about slow it is or is it slow African elephants talking about many what do you thinkAre they? Great job. How about fat? Is it fat? Yes, is it fat? So this is how you form questions whenever you're going to ask someone about descriptions of the animals. Ah, it's your turn. Now it's a question and answer. Let me help you in the first one. Is it short?No, it isn't. Okay.
here it is. So what should be in the question? Is it? Good job. Is it? Now remember, I here in the first word should be capital. Then, yes it is. Small. And you look up here, they. So it means to say that it is more than one. What are we going to use? Are they? Good job. Are they small? No, they aren't. How about here? Are they are. So it means to say, is it one or more? More, yes, because we use they. The answer is they. So the question should be, are they? Now I'm giving you 3 minutes time break. So enjoy. You can go drink water. You can go to the toilet and come back at the end of the time. We will continue our lesson. These are how you're gonna use question and answer. Here, you completed the question or recompleted the questions. And also, the answers are complete below. So, it's gonna be working time. Are you ready? In this particular work, all you've got to do is write here the question, same as the questions at the top. Complete all the questions. Then below right here, the questions are already formulated, so you've got to answer the question correctly. Now I will give you time for 7 minutes to finish this. Ready? Get your paper. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. เด็กๆคะเดี๋ยวจะให้เด็กนั่งทำแบบฝึกหัดนะคะในระหว่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆคือช่วงเวลามันค่อนข้างทิ้งช่วงไปนิดนึง7 นาทีเนาะอันนี้คือเด็กๆเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้เรียนเก็บชีตไว้ในโฟลเดอร์นะคะในแฟ้มที่หนูเก็บเอกสารวิชา AL นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะในครั้งหน้าที่เราเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะเด็กๆจำได้เนาะการใช้ is it กับ are they เล่นดูไม่ยากค่ะว่าเราจะเติม is it หรือเราจะเติม are they เราจะตอบ yes ตอบ no นะคะหรือว่าเวลาตอบ yes แล้วเราใช้อะไรตอบ no ใช่ไหมเล่นดูนะคะจากประโยคนะคะหนูดูเขาจะมีข้อที่หนึ่งเขาจะมีประโยคคำตอบมาให้หนู no it isn't แน่นอนถ้าเขาเป็นตอบ no it isn't แสดงว่าประธานของประโยคคือ it แล้วเนี่ยใส่ it ไว้ในช่องที่สองverb to be ที่ขึ้นต้นประโยคก็คือ is ก็ใส่ is ไปในคำแรกของประโยคนะคะให้เรียนสังเกตจากประโยคคำตอบ no they aren't หรือ yes they are ก็ไม่ยากค่ะประธานถ้าเป็น yes they are ประธานคือ they ค่ะ they เรียนก็ใส่ไปในช่องที่สอง verb to be ของประโยคก็คือ are are เรียนก็ใส่ลงไปในคำแรกนะคะทีนี้นะคะเรามาดูข้อที่สองในช่วงของ answerเขามีประโยคคำถามมาให้ค่ะให้นักเรียนตอบทีนี้เวลาตอบนักเรียนดูจากไหนคะดูจากรูปภาพที่เขาให้หนูทางขวามือโลก is it tall no it isn't ข้อที่สอง are they big are they big ก็คือมันตัวใหญ่พวกเขาตัวใหญ่ไหมดูขวามือนะคะเป็นรูปอะไรคะรูป a bat นะคะ are they big bat ทั้งคาวมันตัวใหญ่ไหมลูก no แล้วเด็กก็ตอบค่ะ no they aren'tใช่ไหมคะพอมาดูประโยคที่3ค่ะ it is slow slot นี่มัน slow ไหม slot เขาทำอะไรเชื่องช้าไหมถ้าใช่ก็คือ yes it is
Are they fat? Are they fat? ตึงโตไวไหมเร็วไหมลูกวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วใช่ไหมคะ Yes หรือ No คะก็ต้องตอบ Yes Yes they are นักเรียนดูประธานประธานของประโยคเขาให้อะไรมานะคะถาม Is it ตอบ Is it ถาม Are they ตอบ They are นะคะเหมือนกันทั้งข้อ1และข้อ2ดังนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอันนี้ง่ายมากนะคะเด็กๆเดี๋ยวที่ฉันกวนจะขอข้ามช่วงเวลา7นาทีนี้ไปนะคะให้นักเรียนไปทำเป็นโฮมเวิร์คไปฝึกทำแล้วเราก็จะมาตรวจกันในห้องเรียนมาเฉลยคลาสซูสในห้องเรียนกันนะคะ